สวัสดีครับปืนจากช่องกันโกโกโบนะครับช่วงนี้เป็นช่วงที่มีวิกฤตไวรัสนะครับปืนก็เลยไม่ได้เที่ยวไหนเลยมีแพลนต้องเที่ยวหลายที่ก็ไม่ได้เที่ยวครับตอนนี้ก็เดือนกรกฎาคมแล้วนะครับตอนนี้ที่นิวซีแลนด์ก็ยังบินไปไหนไม่ได้เขาไม่อยากจะให้คนออกไปไหนตั๋วก็หาไม่ค่อยได้ด้วยบุ๊กก็ไม่ได้ด้วยนะครับตอนนี้ไม่มีเครื่องบินเข้าบินออกเลยนอกจากว่าเครื่องที่ลำพาคนกลับเข้าบ้านอะไรอย่างเงี้ยนะครับก็ตอนนี้ก็เป็นวันแรกที่ปืนจะได้ออกมาเที่ยวก็เที่ยวภายในประเทศนี่แหละครับตอนนี้ก็มาอยู่ที่สนามบินโอ๊คแลนด์เรียบร้อยแล้วก็เดี๋ยวจะไปเอารถเช่าครับเป็นรถวันนี้เป็นรถกินนอนครับก็มาถึงแล้วนะครับที่เช่ารถตอนแรกคุณก็บอกเขาว่าให้มารับ 8:30 ครับมาก็เกือบ9:00ก็เดี๋ยวก็จะรับรถแล้วก็เดินทางกันครับก็ได้รถมาเรียบร้อยแล้วนะครับตอนนี้ก็อยู่ในรถแล้วกำลังจะออกเดินทางจากโอ๊คแลนด์นะครับก็ตอนนี้ก็เกือบเที่ยงแล้วเพราะว่าไปแวะซื้อของแล้วก็กว่าจะจัดเตรียมของแกะโกแกะดูรถแกะของเก็บข้าวเก็บของก็หมดเวลาไปหลายชั่วโมงนะครับที่พักที่แรกนะครับก็ตอนนี้มาจอดรถดูเล่นที่เมืองที่ไพรัวครับไพรัวเป็นเมืองที่มีชื่อเสียงสำหรับน้ำอัดลม L&P ถ้าใครเคยมาที่นิวซีแลนด์ก็จะอาจจะรู้นะครับว่ามีน้ำอัดลมชนิดนี้อยู่ขายได้ที่ประเทศนิวซีแลนด์ที่เดียวเท่านั้นครับครับแต่ตรงนี้เป็นที่ที่คนมาถ่ายรูปมากที่สุดครับอยู่ข้างหลังนี้นี่เลยคุณก็ลืมบอกนะครับว่าทริปนี้ไม่ได้มาคนเดียวครับก็เอาโรเบิร์ตมาด้วยนี่โรเบิร์ตอยู่นี่ครับมาเที่ยวด้วยกันก็มาหยุดอีกแล้วครับตอนนี้อยู่ที่คารังกาฮาเกกอชครับเดี๋ยวจะไปเดินเที่ยวครับนี่นะครับก่อนจะเข้าไปก็จะมีป้ายแนะนำสถานที่ครับกอชนี่นะครับมันก็คือช่องแคบระหว่างเขาที่มีแม่น้ำไหลผ่านตรงกลางนะครับซึ่งอันนี้มันก็จะมีทางเดินแทร็กให้เดินด้วยนะครับก็เลือกเอาจะเอาแบบว่ายาวหรือสั้นแค่ไหนแล้วแต่สะดวกนะครับมาอยู่กลางแม่น้ำครับวิวข้างหลังสวยมากของปืนกับโรเบิร์ตที่เลือกเดินนะครับปืนก็จะไปทางขวาครับไปตามทางนี้แล้วเดี๋ยวขากลับก็จะไปออกทางด้านซ้ายตรงที่มีสะพานนะครับตรงทางเข้านี้ครับก็มีป้ายเตือนครับว่าอาจจะมีหินร่วงหล่นใส่นะครับเดินก็ต้องระวังนิดนึงมองซ้ายมองขวาให้ดีๆครับเดินมาได้สักพักหนึ่งโรเบิร์ตเขาก็เจอถ้ำครับก็แวะมองดูสักแป๊บหนึ่งว่าข้างในมันเข้าไปได้แค่ไหนนะครับแต่ว่าจากที่ดูแล้วก็ตันครับไม่ได้แอบดูคนตั้งใจถ่ายภาพเดินผ่านมาอีกหน่อยก็เจอถ้ำอีกแล้วครับก็ต้องแวะดู
ปืนก็พยายามจะถ่ายนะครับโรเบิร์ตเขาก็เปิดไฟจากโทรศัพท์แล้วปืนก็ถ่ายก็เห็นนิดหน่อยครับตรงนี้น้ำไหลแรงดีครับแอบถ่ายคนถ่ายรูปอีกแล้วชอบชอบรูปชอบมากสวยสวยแล้วจ้าสวยสวยสุดๆเลยโอ้น้ำอย่างเงี้ยนะหน้ามันได้ล่องแก่งอย่างแรงก็เดินมาถึงทางเลียบหน้าผานะครับซึ่งสมัยก่อนตรงเนี้ยมันไม่มีราวข้างๆครับซึ่งถ้าเดินไม่ดีเนี่ยสมัยก่อนก็จะตกก็คือตกลงไปเลยซึ่งโรเบิร์ตเขาก็เคยมาตอนที่ยังไม่มีราวนะครับเขาบอกว่าเขาไม่กล้าเดินเข้าไปเลยเขาไม่ได้เดินผ่านจนถึงจุดนี้ครับเอาคราวนี้มาดูมุมที่เดินผ่านไปแล้วครับมองจากข้างหลังดูก็จะเห็นโรเบิร์ตยืนอยู่บ๊ายบายโรเบิร์ตทางนี้มันสั่นสะเทือนได้เอ้าถ้าเดินแล้วมันก็จะเห็นมั้ยมันจะสั่น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 แบบนี้ถ้าใครกลัวก็ต้องรีบๆเดินผ่านเข้าไปนี่นะครับต้นมาเจอต้นเฟิร์นนะครับเป็นเฟิร์นที่เป็นที่มีชื่อเสียงของนิวซีแลนด์ก็คือซิลเวอร์เฟิร์นนะครับก็คือด้านนึงเนี่ยมันจะออกสีเขียวๆอย่างนี้และอีกด้านนึงมันจะเป็นสีคล้ายๆกับเงินๆนะครับก็นี่แหละซิลเวอร์เฟิร์นอย่างนี้ตรงนี้นะครับแต่ก่อนที่ค่อยทำเหมืองแร่เนี่ยมันก็จะมีสะพานข้ามแล้วก็ทางเข้าก็เป็นอยู่ตรงนี้อันนี้รูปเก่าอยู่ตรงนี้นะครับสมัยก่อนเป็นแบบนี้ที่นี่นะครับคาราคาฮาเกโกชนะครับก็สมัยก่อนเนี่ยเป็นเหมืองถ่านหินครับก็เขาก็ทำจนมาจนถึงปี1920แล้วเขาก็หยุดนะครับไม่ได้กำไรเท่าที่ควรนะครับเขาก็เลยหยุดไปตรงปากทางเข้านี้นะครับนี่คือปากทางเข้าก็จะเห็นว่ายังมีซากหลงเหลืออยู่นะครับตรงนู้นด้วยอันนึงตะกี้เจอนกพิราบของนิวซีแลนด์อยู่บนต้นไม้ต้นนี้แหละเดี๋ยวจะดูที่อยู่ไหมนั่นอยู่ข้างบนนู่นไม่รู้กล้องมองเห็นหรือเปล่าวะคงจะมองไม่เห็นแต่ถ้าให้มันบินเดี๋ยวก็คงจะเห็นมันไม่ปิดอยู่บนต้นสูงสูงต้นนั้นผมมองไม่เห็นนี่ตรงนี้เดี๋ยวชี้ให้ดูนี่ตรงนี้เลยตัวนี้เลยอยู่นี่ขยับด้วยมาขยับหน่อยแล้วแต่พอดีกล้องมันไม่ซูมเลยมองไม่เห็นชัดๆแย่จังตะกี้ก็จากตรงนกตะกี้เดินมาอีกประมาณสักไกลโขอยู่เหมือนกันจะมาดูน้ำตกเพราะว่ามันมีอยู่เต็มทั้งที่ก็เลยจะมาตามหาดูก็หน้าตาเป็นอย่างนี้จ้ะถึงเวลาก็เดินกลับแล้วไม่เดินต่อแล้วเพราะว่าอีกชั่วโมง2ชั่วโมงมันก็จะมืดแล้วเดี๋ยวจะหาทางกลับไม่ถูกก็ขากลับก็อีกประมาณ3กิโลกว่าก็เดี๋ยวก็เดินกลับไปมาตามทางไหนก็กลับทางนั้นละจ้ะ
างเดินกลับนะครับประมาณว่าเข้าถ้ำมาอันนี้ก็พยายามจะให้เห็นนะครับว่าเป็นทางที่เขาใช้ขนลำเลียงเจ้าถ่านหินมาก่อนนะครับมันจะเป็นทางเหมือนทางรถไฟเล็กๆแล้วก็นี่นะครับก็เดินทะลุเข้าไปไม่รู้ว่าจะเห็นหรือเปล่าออกมาทางนี้ก็เป็นที่ให้ดูวิวนะครับสองทางนี้ก็นี่ก็เป็นอีกทางหนึ่งทางก็จะไปตามทางนี้ประตูนี้ปิดอยู่เข้าไปไม่ได้นี่นะครับก็ให้ดูกันแบบเห็นสักหนึ่งทางก็เป็นอย่างนั้นลงไปเรื่อยตะกี้ที่ออกมานะครับออกมาจากทางนี้เดี๋ยวก็มันก็มีทางไปเรื่อยๆอีกนี่ครับที่เขารถที่เขาไว้ขนถ่านหินเมื่อสมัยก่อนยังเก็บทิ้งไว้โอ้มีซากอยู่ตรงนี้อีกหน่อยนึงในที่สุดก็ออกมาแล้วครับก็ใกล้จะถึงที่จอดรถแล้วก็ใช้เวลาประมาณสักชั่วโมง2ชั่วโมงเดินเที่ยวตะกี้ตอนนี้มันก็จะ5โมงสัก5โมง15ใกล้จะมืดแล้วอีกสักพักนึงสักอีกไม่ถึงครึ่งชั่วโมงก็มืดแล้วล่ะเดี๋ยวกลับเข้าไปรถแล้วก็ไปหาที่นอนคืนนี้ไปที่จอดรถนอนแล้วก็ทำกับข้าวกินแล้วก็จะนอนนี่นะครับอาหารมื้อแรกก็เป็นปลาทอดกับมันทอดเพราะว่าขี้เกียจทำอาหารอันนี้ก็มาจอดอยู่ที่วายฮีบีชนะครับสวัสดีครับวันนี้ก็เช้าวันที่3นะครับมันก็มาที่วายพูลเคฟนะครับเป็นเช้านี้ก็มาเดินเข้าไปในถ้ำมีโกลว์เวิร์มเยอะแยะเลยเดี๋ยวตอนเข้าไปมันไม่ได้ถ่ายรูปนะครับเพราะว่ามันถ่ายเราไม่เห็นอันนี้เป็นเอากล้องอีกตัวเข้าไปถ่ายครับแต่กว่าจะได้รูปนี้มาก็หลายเทคอยู่เหมือนกันครับวันนี้นะครับก็เอาเพื่อนมาด้วยอีกคนนึงเมื่อคืนนี้ไปรับเพื่อนมาคนนึงนะครับก็ตอนนี้ก็มี3คนแล้วเดี๋ยวก็จะไปวันนี้ยังไม่รู้เหมือนเขาจะไปนี่อันนี้เพื่อนนะครับที่มาร่วมกันอีกคนนึงกำลังเล่นอยู่เจมี่สวัสดีครับสวัสดีครับอันนี้เป็นคนไต้หวันนะครับแต่พูดไทยได้พูดไทยได้ไหมได้นิดหน่อยเองครับเล่นหน่อยเองครับเย็นวันนี้นะครับก็มาหยุดอยู่ตรงนี้ที่ชายหาดอีกที่นึงแล้วตอนนี้ก็ยังไม่มืดเดี๋ยวพอไปเดินแป๊บนึงก็เดี๋ยวใกล้ๆจะมืดก็ค่อยกลับไปทำอาหารก็มาสะดุดกับป้ายนี้นะครับซึ่งบอกว่า Mermaid Pool หรือว่าสระนางเงือกเนี่ยเข้าไม่ได้ครับปิดตั้งแต่ปีที่แล้วนะครับก็เดี๋ยวจะเอารูปมาให้ดูจะมีรูปให้ดูว่าสระนางเงือกหน้าตาเป็นอย่างนี้ครับเช้าของวันที่4นะครับเราก็จะกำลังเดินทางไปที่ไพเฮียครับเช้านี้อากาศก็โอเคนิดหน่อยลมแรงตั้งแต่เช้าแล้วครับมันก็ถ่ายรูป2ข้างทางนะครับเพราะว่าวันนี้มันไม่ต้องขับรถครับปล่อยให้โรเบิร์ตขับรถบ้างก็นั่งชิลๆไปถ่ายวิวไปเรื่อยตอนนี้นะครับก็มาอยู่ที่เมืองคาวาคาวาครับจริงๆตั้งใจจะพามาดูห้องน้ำที่สวยที่สุดในนิวซีแลนด์นะครับแต่ว่าถ้ามองจากข้างหลังนี่ก็จะเห็นว่ามันปิดปรับปรุงครับก็เลยไม่ได้ดูเสียดายครับอุตส่าห์เดินมาตั้งไกลห้องน้ำสาธารณะนี้นะครับเป็นห้องน้ำที่ถูกออกแบบโดยนักออกแบบชาวเยอรมันครับมีรูปมาให้ดูด้วยครับนี่ครับซึ่งถ้ามองออกไปนะครับก็จะเห็นบางอาคารนะครับออกแบบคล้ายๆกับห้องน้ำนี้นะครับเหมือนกันครับนี่ด้วยก็มาถึงแล้วนะครับที่ไพเฮีย
เมืองไพเฮียเนี่ยเป็นเมืองท่องเที่ยวครับหน้าร้อนก็จะมีคนเยอะแยะเลยเพราะว่าเขาจะมาตากอากาศกันตอนนี้ช่วงนี้เป็นหน้าหนาวครับก็เลยคนไม่ค่อยมีมากแล้วก็จะมีพวกเรือของคนที่เขามาจอดทิ้งไว้แบบนี้แต่เขาไม่ใช่ตอนหน้าร้อนส่วนใหญ่ถนนตรงนี้นะครับเป็นถนนหน้าทะเลครับก็จะเป็นที่ตั้งของโรงแรมหรูๆนะครับก็มองออกไปก็จะเห็นวิวแบบนี้ครับเลี้ยวมาจากถนนนิดนึงนะครับก็จะเป็นถนนที่มีร้านอาหารครับแล้วก็คาเฟ สถานที่ตรงนี้นะครับเป็นสถานที่ที่สมัยก่อนนั้นคนเมารีกับคนอังกฤษนะครับมาตกลงเจรจาสนธิสัญญาไว้ทางนี้กันนะครับซึ่งข้างในตรงนี้ถ้าเข้าไปมันก็จะมีบ้านที่เขายังเก็บรักษาไว้นะครับเป็นที่ที่เขียนสนธิสัญญาไว้ทางนี้กันสนธิสัญญาไว้ทางนี้เนี่ยมันยังเป็นสนธิสัญญาที่ทุกวันนี้ก็ยังมีข้อพิพาทกันเกิดขึ้นอยู่นะครับเพราะว่าคนเมารีเนี่ยบอกว่าสมัยก่อนตอนที่เขาเขียนสนธิสัญญากันเนี่ยมันเขียนเป็นภาษาอังกฤษแล้วก็คนเมารีเนี่ยไม่เข้าใจภาษาอังกฤษครับก็เลยเขาก็เลยเหมือนกับว่าให้ผลประโยชน์ไปในตกไปของคนขาวมากกว่านะครับสำหรับทริปนะครับที่ไปนั่งรถเช่ากินนอนแล้วนะครับ5วันก็จบลงเรียบร้อยแล้วตอนนี้คุณก็มาอยู่ที่สนามบินโอ๊คแลนด์แล้วนะครับเพื่อจะบินกลับบ้านไปที่ไคเชิร์ชก็อยากจะมาบอกให้ฟังนะครับว่าทริปนี้ก็เป็นทริปช่วงหน้าหนาวครับถ้าหน้าร้อนเนี่ยคนจะเยอะกว่านี้แต่ว่าช่วงนี้เป็นช่วงโควิดด้วยก็เลยก็จะไม่มีคนนักท่องเที่ยวต่างชาติมาอยู่แล้วนะครับก็มันก็จะเงียบลงหน่อยนึงสำหรับใครที่ไม่เคยมาที่นิวซีแลนด์นะครับส่วนใหญ่คนไทยที่จะมานิวซีแลนด์เนี่ยเขาก็จะมาเที่ยวเกาะใต้กันลงมาปุ๊บก็เราลงไปเกาะใต้ไปควีนส์ทาวน์นิวฟอร์ดซาวอะไรเงี้ยนะครับก็อยากจะบอกว่าเกาะเหนือก็มีของดีให้ดูนะครับก็ฝากเพื่อนๆพี่ๆน้องๆเนี่ยมาดูกันได้มาเที่ยวกันได้ครับเกาะเหนือมีอะไรหลายอย่างให้ดูครับแล้วก็ขอขอบคุณนะครับที่ติดตามชมงานของปืนนะครับก็ขอขอบคุณมากนะครับที่ติดตามขอบคุณจากใจเลยครับสวัสดีครับ